จ้าหน้าที่เฝ้าระวังตะโกนว่าภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าเรือไททานิกพุ่งชนน้ำแข็งน้ำเริ่มท่วมผู้โดยสารชั้น3ถูกขังไว้ไม่มีเรือชูชีพเพียงพอสำหรับทุกคนความตื่นตระหนกเริ่มเกิดขึ้นเสียงไวโอลินกำลังบรรเลงเรือจมลงเรารู้เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องไททานิกเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่จะเป็นยังไงถ้าเราบอกคุณว่าฮอลลีวูดโกหกเราเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในคืนที่หนาวเหน็บในปี1912เราต้องย้อนกลับไปสักหน่อยคนเฝ้ายามตะโกนว่าภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าใช่แล้วส่วนนั้นเป็นเรื่องจริงเวลาประมาณ 11:40 นาทีเฟเดริกฟรีดสังเกตเห็นบางสิ่งที่มืดกว่าทะเลที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเรือเข้ามาใกล้เขาก็รู้ว่ามันคือภูเขาน้ำแข็งเครื่องยนต์ถอยหลังอย่างรวดเร็วและเรือก็เลี้ยวกระทันหันแทนที่จะพุ่งชนตรงๆไททานิกกลับพุ่งไปด้านข้างภูเขาน้ำแข็งทำให้เกิดน้ำแข็งโปรยปลายบนดาดฟ้าหัวเรือถ้าคุณจำได้ในภาพยนตร์แจ็คและโรสกำลังมีช่วงเวลาโรแมนติกอยู่จากนั้นก็รู้สึกว่าเรือสั่นสะเทือนหลังจากชนภูเขาน้ำแข็งทุกอย่างสั่นสะเทือนราวกับว่าพวกเขาอยู่ท่ามกลางแผ่นดินไหวเล็กๆผู้โดยสารในชีวิตจริงบางคนบอกว่ารู้สึกคล้ายกันหลังจากการชนแต่ตามที่แฟรงค์แพรนทิสผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิกเล่าเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยเขาบอกว่าไม่มีแรงกระแทกใดๆและก็เหมือนกับเบรกรถอย่างแรงมากกว่าเรือหยุดนิ่งและแค่นั้นเองบางคนถึงกับหลับไปตลอดการชนซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เกิดแรงกระแทกกระทันหันขนาดนั้นนายเพรนทิสรู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงออกจากห้องโดยสารแล้วออกไปที่ดาดฟ้าเมื่อเขาไปถึงก็เห็นเพียงน้ำแข็งก้อนเล็กๆบนพื้นผิวเท่านั้นไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็งสูงตระหง่านที่แจ็คและโรสเห็นแต่พวกเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าความเสียหายที่แท้จริงเกิดขึ้นใต้แนวน้ำซึ่งภูเขาน้ำแข็งมีเดือยแหลมคมที่ทำให้ตัวเรือไททานิกได้รับความเสียหายเป็นรอยยาว91เมตรเมื่อลูกเรือรู้ว่าความเสียหายร้ายแรงแค่ไหนพวกเขาก็เริ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเรือใกล้เคียงทันทีในบางช่วงของภาพยนตร์เจ้าหน้าที่วิทยุไปหากัปตันและบอกว่ามีเรือเพียงลำเดียวที่อยู่ใกล้ๆนั่นคือเรือ RMS Carpathia ซึ่งต่อมาได้ช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวนมากแต่ในชีวิตจริงมีเรืออีกหลายลำที่ลอยอยู่รอบๆเชื่อกันว่าเรือ SS California อยู่ห่างออกไปเพียง37กิโลเมตรเท่านั้นเรือลำนี้อาจได้เห็นเรือไททานิกจมด้วยซ้ำหรืออย่างน้อยก็ต้องได้เห็นพลุของเรือระเบิดสูงบนท้องฟ้าแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราไม่มีทางเข้าใจได้เรือลำนี้ไม่ได้พยายามช่วยเหลือเลยกลับมาที่เรื่องราวกันต่อตอนนี้ทุกคนต้องลงจากเรือแล้วเมื่อเวลา 12:45 นาทีเรือชูชีพหมายเลข7เป็นลำแรกที่ถูกลงน้ำเช่นเดียวกับในหนังผู้หญิงและเด็กๆได้รับคำสั่งให้ลงน้ำก่อนแต่ในความเป็นจริงผู้หญิงบางคนลังเลและปฏิเสธที่จะขึ้นเรือชูชีพด้วยซ้ำนายเพรนทิสกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลัก2ข้อข้อแรกเรือชูชีพเหล่านี้อยู่สูงและผู้โดยสารต่างหวาดกลัวการตกลงจากดาดฟ้า21เมตรสู่ท้องทะเลเบื้องล่างและข้อ2ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเรือไททานิกจะจมลงจริงๆเพราะท้ายที่สุดแล้วเรือก็ถูกเรียกว่าเรือที่ไม่มีวันจมเพราะงั้นความคิดที่จะขึ้นเรือชูชีพจึงดูไม่สำคัญในตอนนั้นความคิดเช่นนี้คงอธิบายได้ว่าทำไมเอลูอิสสมิธผู้โดยสารชั้นหนึ่งจำได้ว่าตอนแรกไม่มีความตื่นตระหนกหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยผู้รอดชีวิตคนอื่นๆก็ยืนยันเช่นนั้นโดยบอกว่าไม่มีผู้หญิงหรือเด็กคนไหนร้องไห้แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลจริงๆอย่างน้อยก็สำหรับลูกเรือก็คือความเป็นไปได้ที่เรือชูชีพอาจพลิกคว่ำเนื่องจากน้ำหนักที่มากเกินไปนี่คือทฤษฎีหนึ่งที่ว่าทำไมเรือชูชีพลำแรกๆจึงบรรทุกคนแค่เศษเสี้ยวของความสามารถในการบรรทุกเช่นเดียวกับเรือชูชีพหมายเลข7ซึ่งบรรทุกคนได้แค่27คนแม้ว่ามันจะบรรทุกคนได้ถึง65คนก็ตามโดยรวมแล้วไททานิกมีเรือชูชีพ20ลำซึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 2,200 คนบนเรือในคืนนั้นแต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นและตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้โดยสารไม่รู้เลยว่าเรือไม่มีเพียงพอสำหรับทุกคนในขณะที่ผู้หญิงกำลังขึ้นเรือชูชีพลำแรกอย่างใจเย็นนักดนตรีก็มุ่งหน้าไปที่ดาดฟ้าเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือเล่นดนตรีและทำให้ผู้โดยสารสงบลงนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้กันดีแต่เรื่องจริงก็คือผู้รอดชีวิตบางคนบอกว่าพวกเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินเสียงดนตรีจากวงดนตรีเลยไม่ได้ยินเสียงไวโอลินเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่ว่าฮอลลีวูดจะหลอกคุณนะนักดนตรีเล่นดนตรีต่อนานกว่า2ชั่วโมงหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งเพราะงั้นผู้โดยสารเหล่านี้อาจจะตื่นตระหนกเกินกว่าจะได้ยินเสียงเพลงหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะนักดนตรีเริ่มเล่นช้ากว่าที่เราคิดตอนนี้ถึงเวลาพูดถึงการปฏิบัติอันเลวร้ายที่ผู้โดยสารชั้น3ได้รับแล้ว
ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าลูกเรือเป็นคนโหดร้ายที่ขังผู้โดยสารผู้โชคร้ายไว้ใต้ท้องเรือเหมือนสัตว์ทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นเรือชูชีพและช่วยชีวิตตัวเองแต่การสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่เป็นความจริงก็ใช่ที่ว่าผู้โดยสารชั้น3รอดชีวิตน้อยกว่าผู้โดยสารชั้น1และชั้น2แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยผู้โดยสารชั้น3จำนวนมากลังเลที่จะออกจากเรือเพราะเป็นห่วงสัมภาระของตนและต้องลำบากในการขึ้นจากห้องโดยสารซึ่งอยู่ที่ปลายสุดของเรือผู้รอดชีวิตบางคนยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ถูกขังไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้ามเลยนางจอชวาบีหญิงชาวเลบานอนที่เดินทางในชั้น3กล่าวว่าเมื่อเกิดความโกลาหลขึ้นลูกเรือที่กล้าหาญและผู้โดยสารชั้น1ที่แต่งตัวดีได้ช่วยเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้น1และขึ้นเรือชูชีพในที่สุดในตอนแรกเรือไททานิคค่อยๆจมลงทีละน้อยผู้โดยสารรายงานว่าเห็นน้ำสูงขึ้นและได้ยินเสียงปริแตกจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นบางคนบอกว่าเกิดการระเบิดเพียงครั้งเดียวในขณะที่บางคนบอกว่าเป็นการระเบิดเล็กๆหลายครั้งซึ่งพวกเขาคิดว่าเกิดจากผนังกั้นเรือพังทลายลงและยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่บอกว่าได้ยินเพียงเสียงดังกึกก้องเท่านั้นเพราะงั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเสียงที่ได้ยินแต่มีข้อที่จริงอย่างหนึ่งคือเมื่อถึงเวลา 20:18 ไฟบนเรือไททานิคก็ดับลงและเรือก็จมลงสู่ความมืดสนิทขณะที่หัวเรือยังคงจมลงท้ายเรือก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำทำให้กลางเรือได้รับแรงกดมหาศาลส่งผลให้เรือไททานิคแตกออกเป็น2ส่วนในภาพยนตร์ของเจมส์คาเมรอนในช่วงเวลานี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเมื่อเรือจมลงไปในน้ำเกือบตรงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วการแตกของเรืออาจเกิดขึ้นในมุมที่ต่ำกว่ามากซึ่งน่าจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเล็กน้อยแม้จะเป็นอย่างนั้นเรือก็ยังเอียงจนทำให้ผู้คนยืนไม่ได้และเริ่มลื่นถลายลงไปในน้ำสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือต้องรอจนซากเรือถูกพบในปี1985จึงจะมีการยืนยันในที่สุดว่าเรือไททานิคแตกออกเป็น2ส่วนก่อนหน้านั้นผู้รอดชีวิตได้เล่าเรื่องราวที่ขัดแย้งกันผู้รอดชีวิตอย่างน้อย8คนอ้างว่าเห็นเรือแตกเป็น2ส่วนเอมิลี่ไรเออร์สันผู้โดยสารชั้น1บรรยายว่าเหตุการณ์นั้นเหมือนกับเรือไททานิคถูกผ่าครึ่งด้วยมีดยังไงก็ตามยังมีพยานจำนวนไม่น้อยที่ยืนกรานว่าเรือไททานิคจมลงทั้งลำทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับมากในสมัยนั้นเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าเรือที่ไม่มีวันจมลำนี้จะแตกออกเป็น2ส่วนได้แล้วทำไมถึงมีรายงานที่ขัดแย้งกันล่ะโอเคสิ่งที่คุณไม่เห็นในภาพยนตร์ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนก็คือความมืดมิดอย่างเหลือเชื่อเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมันเหมือนกับการอยู่ในห้องที่ไม่มีแสงซึ่งคุณมองเห็นเพียงรูปร่างและเงาเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือชูชีพนั่นหมายความว่าผู้โดยสารมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้เรือก็เสียชีวิตหรือมุ่งความสนใจไปที่การเอาชีวิตรอดจนไม่ได้สนใจรายละเอียดของซากเรือแม้ว่าภาพยนตร์ของเจมส์แคเมรอนจะไม่ได้ถ่ายทอดความน่ากลัวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่ซีรีส์ทางทีวีเรื่องไททานิคในปี2012เรื่องกลับถ่ายทอดความสยองขวัญในคืนนั้นได้ดีกว่าถึงอย่างนั้นความเป็นจริงก็มืดมนและน่าสะพรึงกลัวมากกว่าที่2ผลงานจะถ่ายทอดออกมาได้